ทำเอาแฟนไปแห่เป็นห่วงนะครับเมื่อออยธนาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นตัดพ้อทำนองว่ารักคนอื่นให้น้อยลงเหนื่อยรักคนอื่นให้น้อยลงหน่อยถ้ามันเหนื่อยครับไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดพ้ออะไรหรือเปล่าล่าสุด นะครับเจ้าตัวรีบชี้แจงว่าไม่ได้มีอะไรเหตุเกิดจากความติสของตัวเองครับความตั้งใจแค่อยากเขียนอะไรดีๆให้คนอ่านได้คิดตามคิดอะไรขึ้นได้ก็เขียนก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแต่ไม่อยากค้านพร้อมกับขอบคุณทุกคนครับที่เป็นห่วงด้านภรรยาก็เข้าใจนะครับไม่ได้ถามอะไรส่วนครอบครัวก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับจริงๆแล้วมันก็เป็นอารมณ์ติดตรงผมโพไปเรื่อยจริงๆอยากเขียนอะไรดีๆให้อ่านแล้วได้คิดเพราะพ่นไปเรื่อยครับตอนนี้มันไม่มีพื้นที่สำหรับระบายความอาร์ตของผมผมก็มีนานๆทีผมก็จะคิดอะไรขึ้นไม่ได้ก็อยากเขียนคนเข้ามาให้กำลังใจพี่ออยตกใจเลยนะคะพี่ที่ผมก็ไม่อยากไปค้านเขานะผมก็ยินดีครับขอบคุณทุกคนมันเป็นเงาสะท้อนนะมันอาจจะได้ใครที่อ่านเฮ้ยเหมือนเราเลยแล้วเขาก็จะมีแบบกำลังใจดีๆที่โอเคถ้าคุณตกแบบความคิดตกผลึกแบบนี้อาจจะมีแบบอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากจริงๆแล้วอารมณ์อาร์ติสต์เนี่ยมันไม่ค่อยเลือกเวลาเท่าไหร่บางทีเราว่างแต่ไม่มีไอเดียมันก็เขียนอะไรไม่ได้ภรรยาเราว่าไงคะพอเห็นโมดันเขาถามเขาคงชินนะฮะเอาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ